จีนได้ตัวแล้วไปโซเชิงตัวการใหญ่เบื้องหลังแก๊งจีนเทาในเมียนมาคนที่เปิดทางให้พวกจีนเทาเข้าไปทำธุรกิจอาชญากรรมต่างๆรวมถึงแก๊งคอเซนเตอร์พนันออนไลน์อุ้มหายคามนุษย์และคาประเวณีซึ่งไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแต่ยังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วยจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านการเที่ยวไทยในหมู่คนจีนก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันพุธที่31มกราคม ปี2,567สื่อเมียนมารายงานว่าตำรวจพมา่าร่วมกับตำรวจจีนได้จับกลุ่มตัวไปโซเฉิงพร้อมกับลูกชายและพวกรวม10คนและได้ส่งตัวขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเนปีดอเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีได้รับโทษในจีนแล้วไปโซเฉิงอดีตประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้งถือว่าเป็นตัวการใหญ่อันดับหนึ่งที่ทางการจีนต้องการตัวหลังจีน เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในพมา่าอย่างจริงจังในปี2566ไปโซเิงซึ่งปัจจุบันอายุ73ปีเริ่มมีอำนาจบาร,รมีในเขตปกครองตนเองโกก้้งขึ้นมาหลังจากที่เมื่อปี2552กองทัพพมา่าได้กดดันให้กองทัพโกก้ง้งแปลสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนแต่เผิงจาเซิงหรือเผิงเจียเซิงประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้ง และผู้บัญชาการกองทัพโกก้้งในขณะนั้นไม่ยินยอมจึงเกิดเป็นความขัดแย้งและสงครามระหว่างสองฝ่ายทางด้านไผ่โซเฉิงซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้งและรองผู้บัญชาการกองทัพโกก้้งทําทการหักหลังเผงจ่าเซิงนําทหารโกก้้งจํานวนหนึ่งไปเข้าร่วมกับกองทัพพมา่าส่งผลให้ทหารพมา่าสามารถนํากําลังบุกเข้ายึดเมืองเล่าก่ายเมืองสำคัญในเขตปกครองตนเองโกก้้งเอาไว้ได้หลังเหตุการณ์สงบลง กองทัพมา่าได้แต่งตั้งไผ่โซเฉิงขึ้นเป็นประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้งและเปลี่ยนกองทัพโกก้ง้งเป็นกองกําลังพิทักษ์ชายแดนและต่อมาหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มการปราบปรามกลุ่มจีนเทาในประเทศอย่างหนักคนกลุ่มนี้ก็เริ่มหันเหนมาขยายธุรกิจในพื้นที่ชายแดนรัฐฉานติดจีนไผ่โซเฉิงที่ได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในเขตปกครองตนเองโกก้ง้งก็ได้ร่วมมือกับพวกจีนเทาเปิดทางให้คนพวกนี้ เข้ามาใช้เมืองเล่าก่และพื้นที่อื่นๆในเขตของตนเองโกก้างเป็นฐานประกอบอาชญากรรมช่อโกงทางออนไลน์จนมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากปฏิบัติการกวดล้างจินเทาของรัฐบาลปักกิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพพมา่าสูญเสียอํานาจในเขตปกครองตนเองโกก้างหลังแนวร่วมของสามกองกําลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในเมียนมาเริ่มต้นปฏิบัติการ1027บุกโจมตีฐานทหารพม่า ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2566จนตอนนี้สามารถกลับไปยึดเมืองเล่าไก่คืนได้สําเร็จเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทําให้ทหารพรม่าก,กว่า2,000คนต้องล่าถอยออกจากพื้นที่และนับตั้งแต่ที่ทางการจีนและฝ่ายความมั่นคงของพมา่าเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในเมียนมาอย่างจริงจังในปี2566จนถึงตอนนี้มีการจับกุมอาชญากรจีนเทา กลับไปดำเนินคดีไดะรับโทษในจีนแล้วรวมกว่า44,000คนในนี้171คนเป็นระดับผู้บงการและอีก2,908คนเป็นระดับหัวหน้าอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งของกลุ่มขบวนการจีนเทาที่ฝังตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นการจับกลุ่มระดับตัวบงการไม่ใช่แค่พวกระดับปฏิบัติงานและหว,วังว่าจากนี้ เราจะได้เห็นการขุดลักถอนโคลนพวกนี้จนหมดสิ้นไปจากภูมิภาคของเราเสียที